ในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะโลกของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่ชีวิตพัฒนาได้แต่ถ้าเรามีคู่แข่งล่ะและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีๆโลกใบที่2ปรากฏขึ้นมันจะต้องเป็น2สถานการณ์ที่แตกต่างกันแน่อย่างแรกคือการถูกทำลายของดาวเคราะห์ทั้งสองอย่างที่สองคือมีตอนจบที่ไม่คาดคิดแต่ค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่มาเริ่มกันที่สถานการณ์ภัยพิบัติกันก่อนโลกใบที่สองที่มีเงื่อนไขเดียวกันสามารถดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับแสงแดดในปริมาณที่เท่ากันกับโลกของเราวงโคจรที่โลกของเราเป็นอยู่นั้นสมบูรณ์แบบในเรื่องของการได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในปริมาณที่จำเป็นถ้าเราอยู่ไกลออกไปเล็กน้อยพื้นผิวทั้งหมดบนโลกก็จะคล้ายกับทวีปแอนตาร์กติกาและถ้าโลกของเราอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากขึ้นอีกนิดเราทุกคนก็คงจะได้อยู่ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่มีสิ่งมีชีวิตเพียงน้อยนิดอาศัยอยู่ดังนั้นเพื่อให้โลกใบที่2เหมือนกับโลกของเรามันต้องเป็นไปตามวงโคจรของโลกของเราวัตถุขนาดใหญ่2 อย่างนี้สามารถอยู่ใกล้กันได้การอยู่ใกล้กันของโลกและดวงจันทร์เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ถ้าวัตถุชิ้นที่2นั้นหนักและใหญ่เท่ากับโลกของเราก็จะไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับทั้งคู่แรงโน้มถ่วงของโลกทั้ง2นั้นเป็นปัญหาใหญ่โลกทั้งสองจะชนกันเพราะพวกมันถูกดึงเข้าหากันกระบวนการนี้จะคงอยู่นานหลายร้อยล้านปีและในที่สุดดาวเคราะห์ทั้งสองก็จะเปลี่ยนร่างเป็นโลกขนาดยักษ์โลกเดียวและเศษเสี้ยวของพวกมันจะลอยไปรอบๆดาวเคราะห์ที่ก่อตัวใหม่ซึ่งคล้ายกับวงแหวนรอบดาวเสาร์หรือดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งอาจจะผลักอีกดวงหนึ่งออกจากวงโคจรในกรณีนี้หนึ่งในพวกมันจะพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์และลุกไหม้เราก็เป็นไม้ขีดในชั้นบรรยากาศสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าโลกกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 150,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาซึ่งเร็วกว่าความเร็วเสียงกว่า80เท่าและตอนนี้ลองนึกภาพดาวเคราะห์ขนาดใหญ่2ดวงที่ลอยเข้าหากันด้วยความเร็วขนาดนั้นแม้แต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในปากภูเขาไฟก็ไม่มีโอกาสรอดจากการชนกันของ2โลกและแม้แต่ดวงจันทร์ก็จะถูกคลื่นยักษ์ฉีกออกเป็นชิ้นๆลองนึกภาพว่าแฝดของโลกกำลังโคจรรอบวงโคจรอื่นที่ไหนสักแห่งระหว่างดาวอังคารกับโลกแม้ในสถานการณ์เช่นนี้ชีวิตของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลอย่างไรก็ตามทฤษฎีที่ว่าโลกอาจจะมีแฝดปรากฏมานานแล้วนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเชื่อว่าดาวเคราะห์ดวงที่2สามารถซ่อนตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามของดวงอาทิตย์ได้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางดาราศาสตร์ที่ทำให้เรารู้ว่าทฤษฎีนี้ไม่เป็นความจริงมิฉะนั้นกล้องดูดาวและอุปกรณ์อื่นๆของเราก็คงจะจับสัญญาณบางอย่างได้จากดาวเคราะห์ดวงนี้ไปแล้วนักวิทยาศาสตร์ศึกษาวัตถุอวกาศที่อยู่ห่างจากเราหลายพันปีแสงดังนั้นพวกเขาคงสังเกตเห็นอีกโลกหนึ่งในละแวกอื่นอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามลองนึกภาพว่าโลกใบที่2มีอยู่จริงแล้วเราได้ค้นพบเมื่อเร็วๆนี้วงการดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ทั้งหมดจะได้รับเงินทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ทันทีการศึกษาฝาแฝดของโลกจะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับผู้คนผู้เชี่ยวชาญจะเสนอสมมติฐานหลายร้อยข้อเกี่ยวกับลักษณะของโลกใบที่2และสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นดาวเคราะห์ดวงนั้นอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เกือบเท่าเราซึ่งหมายความว่าสภาพอากาศจะต้องเหมือนกันที่นั่นในไม่ช้านักวิทยาศาสตร์พบว่าเจ้าแฝดของโลกมีน้ำที่เป็นของเหลวและทวีปแต่พวกมันไม่เหมือนของเราทั้งรูปร่างและตำแหน่งนั้นต่างกันไปเป็นไปได้มากว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยแต่ต้นกำเนิดของมันเป็นยังไงล่ะมีข้อสันนิษฐานว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเกิดจากกรดอะมิโนที่อุกกาบาตนำเข้ามามันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากที่สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับอีกโลกใบหนึ่งสิ่งมีชีวิตน่าจะเกิดขึ้นที่นั่นด้วยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงบางทีปลาอาจจะไม่ได้ขึ้นจากน้ำบนดาวดวงนั้นและสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดตัวแรกนั้นปรากฏตัวขึ้นในมหาสมุทรสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีเกล็ดหรือครีบหรือสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายปลาหมึกยักษ์พร้อมหนวดขนาดใหญ่ปลาบนโลกใบที่2อาจจะสามารถออกมาจากน้ำและเติบโตมีแขนขาได้แต่ถ้าเกิดพวกมันไม่ชอบเดินบนพื้นล่ะจากนั้นโลกนี้อาจจะอาศัยอยู่โดยคนผสมนกที่ฉลาดหรือชีวิตอาจมีต้นกำเนิดอยู่ลึกลงไปในดินจากนั้นวิวัฒนาการจะสร้างตุ่นมนุษย์หรือหนอนที่มีพัฒนาการอย่างสูงนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งยานสำรวจไปที่นั่นเพื่อหาคำตอบให้แน่ชัดภารกิจที่คล้ายคลึงกันบนดาวอังคารประสบความสำเร็จไปแล้วดังนั้นจึงไม่น่ามีปัญหาใดๆกับภารกิจนี้ผู้คนบนโลกกำลังรออยู่ยานสำรวจจะเจออะไรที่นั่นมันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะไปถึงที่นั่นแต่น่าแปลกที่2วันหลังจากปล่อยยานมันก็กลับมาแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ยานสำรวจอวกาศของเราตลอดเวลานี้ชาวโลกที่อยู่บนโลกใบที่2นั้นก็เฝ้าดูโลกของเราเช่นกันเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็ส่งยานมาด้วยมันทำจากวัสดุชนิดเดียวกับของเรามันมีกล้องและอุปกรณ์บันทึกแต่ผู้คนต่างกังวลเพราะยานสำรวจดูเหมือนแมงมุมจักรกลหรือว่า
จะมีทารันทูล่ายักษ์อาศัยอยู่ในโลกนั้นกันนะนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าเราต้องสื่อสารเราส่งสัญญาณวิทยุพร้อมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอารยธรรมของเราให้แขกของเราพวกเขาจับข้อความนี้ได้และส่งของตัวเองมามันเป็นสัญลักษณ์แปลกๆที่คล้ายกับรอยขีดข่วนนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกพยายามถอดรหัสมันในขณะเดียวกันนักดาราศาสตร์ได้ส่งบันทึกคำพูดมนุษย์ให้แขกของเราไม่กี่วันต่อมาดาวเทียมของเราได้รับข้อความจากเพื่อนบ้านอวกาศของเราซึ่งมาพร้อมกับเสียงของพวกเขานักวิทยาศาสตร์กำลังจะเปิดเสียงที่ส่งมาโลกทั้งใบกำลังฟังพร้อมหายใจอย่างไม่ทั่วท้องมันคือเสียงคำรามเป็นเสียงคำรามที่น่ากลัวและเข้าใจได้ยากมันมีการหยุดและจังหวะที่ผิดปกติแต่นั่นไม่มีอะไรที่คล้ายกับคำพูดของมนุษย์เลยโลกทั้งใบกำลังตื่นตระหนกทุกประเทศกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการบุกรุกสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการสร้างกรอบเพื่อปกป้องโลกไม่มีใครสามารถถอดรหัสข้อความได้เป็นไปได้ว่าเพื่อนบ้านของเราไม่เข้าใจเราเช่นกันผู้คนพยายามติดต่อไปครั้งสุดท้ายเราส่งวิดีโอเพื่ออธิบายให้แขกของเรารู้โดยใช้ท่าทางและสัญลักษณ์ว่าเราต้องการความสันติและความร่วมมือเท่านั้นเรารอคำตอบไม่นานนักดาวเทียมของเราได้รับไฟล์วิดีโอกลับมานักวิทยาศาสตร์เปิดไฟล์นั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเลยล่ะเราเห็นไดโนเสาร์ในชุดหุ่นยนต์ชีวิตบนโลกใบที่2ได้รับการพัฒนาในลักษณะเดียวกับบนโลกของเราแต่อุกกาบาตขนาดมหึมาที่เรารู้กันนั้นไม่ได้ตกลงมานั้นกว่าหลายล้านปีของวิวัฒนาการไดโนเสาร์นั้นมีความรู้เหมือนมนุษย์ในวิดีโอนั้นพวกมันกำลังคำรามและชี้กรงเล็บไปที่ภาพของโลกของเราจากนั้นพวกมันก็เริ่มคำรามเสียงดังขึ้นเรื่อยๆและนั่นเสียงหัวเราะหรอวิดีโอจบลงแล้วผู้คนถือว่านี่เป็นการประกาศการบุกรุกหลายปีผ่านไปในช่วงเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนข้อความกับไดโนเสาร์หลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าเราเริ่มเข้าใจพวกมันแล้วปรากฏว่าสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ต้องการความสงบเช่นกันพวกมันกล่าวว่าดาวเคราะห์ของพวกมันเคยมีฮิวแมนอยด์ที่คล้ายกับมนุษย์อาศัยอยู่แต่เพราะน้ำท่วมใหญ่ได้กวาดล้างพวกเขาไปไดโนเสาร์สามารถเอาชีวิตรอดและพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดได้ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่ผู้คนจะเหยียบลงบนดาวดวงนี้และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมนุษยชาติจะรู้สึกโล่งใจโดยตระหนักได้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าไม่มีชีวิตที่ชาญฉลาดบนโลกใบที่2ล่ะคนก็จะมีความสุขเช่นกันเราจะรู้ว่าเรามีบ้านอีกหลังเสมอบางทีเราอาจจะเริ่มสำรวจฝาแฝดของโลกทันทีหรือเริ่มขุดทรัพยากรเพื่อเติมเต็มโลกของเราไม่ว่าในกรณีใดชีวิตของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงทันทีเพราะว่าดินแดนนั้นอยู่ไกลจากโลกของเรามากเกินไปผู้คนหลายสิบรุ่นจะผ่านไปก่อนที่จะเริ่มตั้งรกรากบนโลกใบที่2ดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราจะสูญเสียทรัพยากรมากเรื่อยๆดังนั้นทุกคนจึงต้องการย้ายไปยังโลกใหม่ในตอนแรกเฉพาะคนที่รวยที่สุดเท่านั้นที่ทำได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเดินทางในอวกาศก็จะถูกลงผู้คนอาจลงทุนเป็นเงินจำนวนมากเพื่อสร้างสวรรค์บนโลกใบที่2หากสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะไปเที่ยวโลกนี้ในช่วงวันหยุดของเราเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และเพลิดเพลินกับธรรมชาติไม่ว่าในกรณีใดประชากรมนุษย์จะเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าไม่ช้าก็เร็วโลกที่2จะมีจำนวนคนเท่ากับโลกใบแรกจากนั้นผู้คนก็เริ่มค้นหาบ้านใหม่ท่ามกลางหมู่ดาวอย่างไรก็ตามถ้ามีสิ่งมีชีวิตใดก็ตามอยู่บนดาวเคราะห์ที่คล้ายกับเรามันอาจจะดูเหมือนหมึกมันมีแม้กระทั่งทฤษฎีที่ว่าหมึกจากโลกอื่นมายังโลกสัตว์ทุกชนิดมีวิวัฒนาการหลายขั้นตอนตัวอย่างเช่นช้างและแมมมอธสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันเมื่อ 5-6 ล้านปีก่อนเมื่อมองให้ไกลขึ้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษเดียวกันกับสัตว์เลื้อยคลานโดยแต่ละสายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อผ่านไปหลายล้านปีแต่ไม่ใช่หมึกอยู่ดีๆพวกมันก็ปรากฏขึ้นบนแผนภูมิครอบครัวจากมุมมองของการวิวัฒนาการหมึกกล้วยจะวิวัฒนาการเป็นหมึกยักษ์ในอีกหลายล้านปีนับจากนี้แต่ดูสิพวกมันอยู่นี่แล้วนอกจากนี้หมึกยังฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อรหัสพันธุกรรมของพวกมันมีความหลากหลายมากกว่าของมนุษย์พวกมันอาจเป็นผู้มาเยือนจากดาวดวงอื่นที่คล้ายกับของเราแต่แน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่สมมุติฐานเท่านั้น